ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Speed Drifter มาเนื่องจากตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็มีการอัปเดตชุดแฟชั่นชุดใหม่เข้ามาผมกับชุด Angel and Devil เพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสภาพชุดเนี่ยน่าเก็บมากเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดหาชุดอันนี้กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูทีมของตัวชุดกันก่อนผมสำหรับชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครชายเนี่ยจะเป็นปีศาจครับผมแล้วก็เป็นตัวละครหญิงเนี่ยจะเป็นตัวละครเทวดาผมต้องบอกเลยว่าชุดโคตรอลังการนะผมสังเกตว่าตัวละครหญิงนี่คือแบบใครอยากที่จะเป็นนางฟ้าพุงพิงมุงวิงเนี่ยบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยโดนใจพี่ลิงสุดๆไปเลยดูเอฟเฟกต์อลังการมากครับผมสำหรับชุดตัวละครผู้หญิงว้าบอกเลยว่าอยากทั้งเก็บตัวละครหญิงแล้วก็เก็บตัวละครชายทั้ง2ตัวเลยนั่นเองนะและคราวนี้เรามาดูฝั่งของทีมตัวละครผู้ชายบ้างดีกว่าผมกับทีมปีศาจตามเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นเทวดามาก่อนนะผมแต่ว่าตกสวรรค์มาแล้วก็โกรธแค้นบุ้มก็เลยกลายเป็นปีศาจเลยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งชุดที่โคตรเท่โดยเฉพาะตัวละครชายนี่คือเท่จัดเลยผมเอฟเฟกต์โคตรอลังการเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงจะเปิดหาชุดตัวละครผู้ชายกันนะมาถึงเวลาเปลี่ยนลุคสักทีผมจากลุคตอนนี้เนี่ยเป็นแนวผู้ชายที่เป็นเทวดาคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นปีศาจกันบ้างนะโดยในส่วนของชุดใหม่นี้ผมก็แน่นอนว่าขายในหน้าตาของตัวเมจิกครับผมมาก่อนเปิดเนี่ยก็ต้องคิดดีว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะเปิดเอาตัวละครผู้ชายหรือว่าตัวละครผู้หญิงนะเพราะว่ามันเซตแยกกันนะแต่เกิดว่าเป็นในส่วนของอุปกรณ์เสริมตกแต่งอย่างเช่นปีกหรือว่าคาถาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะรวมกันนะผมแต่ที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของตัวเสื้อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มเปิดกันดีกว่านะโดยการการันตีของเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมครับผมก็คือโชคดีสุดเนี่ย400 ลัคกี้พอยต์เนี่ยอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าได้ในส่วนตัวเสื้อแน่นอนนะแต่ว่าของจะออกมาหมดทุกชิ้นหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ดวงครับผมเปิดมาครั้งแรก10ครั้งแรกแบบงงจริงๆครับผมเงียบกิฟเลย สงสัยลืมกดเปิดแอนิเมชันเมื่อกี้เอาเป็นว่า10ครั้งรอบที่2โอ้โหได้มา15อันแล้วลัคกี้พอยต์ต้องมาแล้วใน1ชิ้นแล้วล่ะทัวร์รู้สึกได้ถึงดวงดาวถึงความเกลือเปิดมา1ชิ้นจริงๆด้วยครับผมก็เป็นสตาร์7 วัน โอ้นึกว่าจะมาถามวอนให้ดีใจทำไมลางสังหรณ์ปกติเปิดครั้งแรกๆมันควรจะได้ของแล้วสิ รู้สึกเริ่มไม่ดีแล้วรู้สึกถึงพลังแห่งความเกลือมันเริ่มมาแล้วต้องมาละของเขียวปิดเลยครับดูท่าทรงเริ่มไม่ดีแล้วครับผม4ชุดแล้วนะ ออกของร่วงมาอันเดียวแถมยังเป็นของวันโอ้โหซีดฟาสจัดต่อเนื่องรัวๆเลยผมอย่าไปกลัว เรายังคงเชื่อมั่นว่าของมาแน่นอนเป็นแหวน1ชิ้นครับผมแหวนมาแบบกิ๊บเก๋มาให้แบบดูเล่นๆก่อน1ชิ้นแต่อยากได้ชุด อยากได้คาถาอยากได้ปีกนะฮะลัคกี้พอยต์นี่ก็ล่อไป70ครับผม84แล้วแอนิเมชันแบบนี้ดวงแบบนี้ no. ไม่น่ามา นั่นไงแสงสีม่วงไม่โผล่เลย โอ้แล้วอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยตานี้มีแสงไหมมีลุ้งไหมมีลุ้งตานี้มีลุ้นว่าจะเขียวหมดเลยครับ หรือว่าอาถรรพ์ดวงเกลือเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเราลืมกดรับฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดรับฟรีรอบหนึ่งแล้วกันนะถ้าเกิดรอบฟรีรอบเดียวเนี่ยแล้วมันโผล่มาเมื่อไหร่จะโกรธมากเลยนะ ไม่มาดีมาก ถ้ามาม่วงนี่จะโกรธจัดเลยนะเมื่อกี้เอาละแต้มของเราผมขึ้นเป็น100แต้มแล้วก็เกือบเสร็จ1/4ของเส้นทางแล้วมาเป็นอันที่2 7 วัน ทำไมไม่ออกม่วงอื่นออกซ้ำด้วยของที่เป็นวันโอ้โหอย่าเพิ่งรอช้าผมอย่ายอมแพ้ตราบใดที่เรายังมีของให้กดได้อยู่ อย่าเพิ่งยอมแพ้มาอีกเป็นเมื่อกี้ได้เป็นเฮ้ยมา2ชิ้นเป็นสีขาวทำไมสีขาวมาเป็นวันล่ะโอ้กำลังจะบอกเลยว่าสตาร์คาถาสีดำมาต่อเนื่องและมาถาวรสักทีนะแต่ทำไมสีขาวไม่ถาวรด้วย เสียดายถ้าสีขาวแบบมาถาวรด้วยแบบจะเพอร์เฟกต์มากนะกดครั้งเดียวออก2ชิ้นเลยเนี่ยแล้วชิ้นตอนนี้เราต้องมีสีเขียว เลยเอาละคราวนี้เราไปเช็คของอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมในตอนนี้เนี่ยที่เป็นของแร่เนี่ยปรากฏออกมาเพียงแค่ 2-3 ชิ้นเท่านั้น ในส่วนของอื่นๆนะผมที่มันเป็นของแร่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นกรอบเขียวผมอันนี้ก็โผล่มาแล้วนะที่เข้ากับทีมตัวชุดนี้ผมผ ผล่มาเรื่อยๆตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปรากฏออกมาแต่เราอยากได้ปีกครับผมปีกกระชุดคือแบบถ้าเกิดว่ามันเด้งออกมาก่อนที่จะครบลัคกี้ดอเนี่ยคือมันจะแจ่มมากเลยนะก็อย่ารอช้ากดตอนทีเผลอกดทีเผลอไปหนึ่งทีต้องมาแล้วล่ะปีกมาอีกแล้ว เดี๋ยวพี่จะมาถี่มากเกินไปหรือเปล่าครับเอาละใจคอไม่ค่อยดีครับผมปีกเมื่อไหร่จะมาเนี่ย หลุนปีกมากเลยเนี่ยปีกชุดเนี่ยมาแล้วเป็นแหวนสีขาวได้ครับผมอันนี้ได้อยู่แหวนสีขาวก็เดี๋ยวไว้เผื่อใส่ตัวละครผู้หญิงด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากสภาพตรงนี้เนี่ยเราจะไปครึ่งทางแล้วผมตอนนี้156กว่านะ การกดแอนิเมชันเนี่ยดูภาพแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยช่วยเราเลยเท่าไหร่ผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนนี้ก็สคริปต์แอนิเมชันไปเลยกันนะจะได้เร็วหน่อยโอ้โหแต่เวลากดสคริปต์ทีไรมันรู้สึกใจหายทีนะกดทีนึงก็หายหัวทำไมกดสคริปต์แอนิเมชันแล้วของมันห่วยกว่าเดิมวะอย่ามาละมาแล้วหนึ่งชิ้นครับผมเป็นสตาร์ฟสีขาว มาเพื่อความเกลือนี่ล่อเราไปประมาณแป๊บเดียว200กว่าแล้ว โอ้222แล้วเฮ้ยมาแล้วเป็นเอ้ย2 ชิ้นมาเอ้ย เบิ้ลคู่เลยจังหวะนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยไปอย่าพึ่งย่อท้ออย่าพึ่งยอมแพ้กดต่อไปอย่ารีรอโอ้โหเขียวปิดไปอีกมาแน่นอนมาเป็นสตั๊บสีขาวเนี่ยได้ถาวรมาสักทีผมแต่ปีกยังไม่ออกสักชิ้นเลย เอาล่ะแล้วก็ความหวังสุดท้ายของเราผมกับไอเทมแรอีก3 ชิ้นสำหรับตัวละครฝั่งชายก็มีชุดมีปีกขาวและก็ปีกดำซึ่งอยากได้ปีกดำขอปีกดำหน่อยนะปีกดำ no. ไม่ต้องจิกอะไรแล้วปีกดำ no. กดยับรัว no. ยับโอ้โห no. หายใจอุ้ย4 แล้ว no. อุ้ย5 แล้วต่ออุ้ยปีกต่อฮึดโอ้โหเรียกว่าควักคิวไปทีเดียวเชียวผมต่อเนื่องครับแล้วก็มาถึงจุดที่ไข่มุกหมด ก็เดี๋ยวขออนุญาตปั๊มไข่มุกเพิ่มนิดนึงครับผมอันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าชุดมันเท่มันสวยผมมันก็อาจจะมีออกยากบ้างแต่มันน่าจะออกให้เร็วกว่านี้นิดนึงนะมันจะ400แล้วเนี่ย ปีกเฮ้ยใช่แบบนี้กระตุกแบบนี้แต่ว่าทองมา ไม่ใช่ปีกทองมาต่อเนื่องมาเป็นอยากจะถามว่าทีมงานใส่ปีกมาในนี้หรือเปล่าเรียบร้อยครับ ครับเรียบร้อยโดน400ไปเรียบร้อยครบเซตลัคกี้ดอไปเซตแรกได้ชุดมาแล้วผมก็เดี๋ยวสุ่มใส่กันนิดนึงนะปึ๊บเรียบร้อยผมกับชุดเดวิลของฝั่งตัวละครผู้ชายแต่ทว่าการเปิดนี้ยังไม่จบปีกยังไม่ออก เพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดฝั่งตัวละครผู้หญิงกันต่อเพื่อลุ้นชุดเพิ่มลุ้นปีกเพิ่มแล้วก็ลุ้นที่เป็นของตกแต่งของฝ่ายหญิงเพิ่มอีกนิดนึงครับผมเรียกว่าเอาวะวันนี้ปีกมันต้องออกแน่นอนไม่ปีกขาวก็ต้องปีกดำสักปีกนึงแหละมันต้องออกมาแล้วล่ะในจังหวะนี้ผมก็อย่ากดเลยอย่ารอช้าพุ่งปีกมาแล้วปีกขาว1 ชิ้นโอ้ถ้าจะได้มันก็ได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ แต่หลักๆของเราจะเอาดำด้วยหรือว่าจะไม่เปิดดีหรือจะเปิดดีคือแบบคือได้ขาวมา1 ชิ้นเนี่ยเราก็ควรดีใจนะแต่ดำมันเท่กว่าขาวอะยังไงดีวะผมว่าเปิดต่อไปอีกนิดนึงแล้วกันนะมันคงไม่เกลือแบบถึงขนาดแบบว่าชุดตัวละคร no. มาถึงตอนสุดท้ายหรอกมัง้ง no. โอ้โหเริ่มไม่ดีแล้วเพราะตอนนี้ของแรจะเหลือเพียง no. แค่ในส่วนของตัวปีกกับชุดแล้วนะถ้าเกิดว่ามันเด้งมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือ2อย่างนี้แหละเด้งม่วงมาก็คือมีลุ้นอะไม่ no. ชุดก็ปีกไม่ชุด no. ก็ปีกแต่หลังๆนี้มันจะเริ่มแบบ no. เกลือละชัวเกลือ no. โอ้โหไม่เด้งเลยครับเด้งหน่อย no. เด้งหน่อยไม่เด้งเลยเด้งมาหน่อยเด้งมาปีก ลืมไปว่าแหวนมันซ้ำได้ไม่เอาซ้ำได้ไหมอ่ะกดยับกดยับกดอีก2ครั้งปึ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊กปีกดำถาวรเรียบร้อยสำหรับเซตตัวละครผู้หญิงเนี่ยผมมองว่าอยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเลยกันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเน้นเล่นตัวละครชายเป็นหลักนะก็เรียกว่าได้ครบเซตแล้วนะแล้วก็เราดูเซตใหม่ของตัวละครเรากันบ้างดีกว่าผมบอกเลยว่าเปิดตัวมาอย่างอลังการปลดผนึกปลดโซ่ตรวนและกายร่างกายเป็นปีศาจเต็มตัวว้าบอกเลยโคตรเท่ผมตวัดเขี้ยว1ทีตวัดกรงเล็บ 2-3 ทีแล้วระเบิดพลังบังไข่ปุ้มเรียกว่าชุดนี้นี่ก็จัดหนักจัดเต็มมากครับผมตัวแทนแบบพลังแห่งด้านมืดว้าและเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้และอยากให้มาเปิดเครือแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้ว